ธรรมะสะกิดใจธรรมะหรือว่าโอวาทธรรมคติธรรมคำสอนมาอีกแล้วนิสมะกำลังเสียอยู่ใครควรทบทวนก่อนแล้วค่อยทำดีกว่าสุขกายสบายจิตสุขกายสบายใจไปด้วยกันสุขกายสบายจิตสุขกายสบายกายด้วยเนาะไม่มีอะไรแปลกไปยิ่งกว่านี้หรอกก็แล้วแต่จริงๆก็แล้วแต่ผลของกรรมคือการกระทำเนาะเราทำกรรมให้ดีย่อมได้รับผลดี เราสร้างเหตุสร้างกรรมไม่ดีก็ย่อมจะได้รับผลจากการกระทำที่ไม่ดีกรรมคือการกระทำนั่นเองที่พึ่งทางใจของเราคือบุญกุศลที่พึ่งทางใจของเราผู้มีพระคุณทั้งหมดทั้งมวลชนะก็เรียกว่าพุทธรัตนะธรรมรัตนะสังฆรัตนะก็เป็นที่พึ่งของเราคุณงามความดีทั้งหลายบิดามารดาครูอาจารย์เป็นที่พึ่งของเรา วันนี้หลวงพ่อคงบอกกล่าวเลยนะเสียง คงยังไม่ปกติเท่าที่ควรผิดปกติอยู่บ้างเล็กน้อยเพราะช่วงนี้หลวงพ่อพูดถึงเพื่อนนักบวชนักพรตด้วยกันท่านล่วงไปหล่นไปล่วงไปหล่นไปมันต้องเขาเรียกว่าถ้าต่อว่าได้ก็คงต่อว่าพญามัจจุราชนะแต่ก็ไม่รู้จะต่อว่าไปทำไมพยามัจจุราชคือความตายไม่รู้จะต่อว่าไปทำไมไม่รู้จะไปขึ้นศาลไหนไม่อยากให้เอาคนดีๆไปไม่อยากให้เอานักบวชนักพรตไม่อยากให้เอาคนดีๆไปห่างหายไปห่างหายไปเป็นอดีตไปแล้วท่านหลวงปู่หรือหลวงพ่อก็ได้หลวงพ่อบัวเหืองกันตะจาโลอาพาธมาตั้งนานไปซะแล้วหลวงพ่อก็เพิ่งมาถึงเมื่อวานนี่แหละคือเผาสรีระไปแล้วก็ว่าร่างอะไรวิญญาณโดนไฟเผาคงไม่เหลืออะไรแล้ววันนี้เป็นวันทำบุญทำไม่ทำก็ไม่เป็นไรหรอกท่านสร้างมาเยอะแล้วแต่ผู้อยู่เบื้องหลังก็ต้องทำเนาะต้องแสดงออกแล้วอย่างคนที่มีชีวิตอยู่ที่ไปร่วมกันร่วมงานกันไปเจอกันก็มีความสุขนะมีความสุขถ้าโดยความปรารถนาหรือเป็นไปได้ก็ผู้ไปก็ให้ไปพบเจอแต่สิ่งที่ดีๆถ้าหากจิตหรือกายหรือธาตุธาตุสี่ที่น้ำลมไปไม่รวมธาตุกันมาผุดมาเกิดอีกก็แสดงว่าสิ้นทุกข์สิ้นทุกข์หมดไปอยู่ที่สถานที่เขาบอกว่าสูงจะสูงหรือต่ำก็ไม่รู้แหละเนาะสวรรค์เขาบอกว่าหลายคนก็ปรารถนาจะไปถึงหรือไม่ถึงนะไม่รู้แต่บุญกุศลสร้างเอาไว้ติดตามเราไปผู้อยู่เบื้องหลังก็ได้แค่นี้แหละ
เขาบอกว่าส่งแค่เชิงตะกอนส่งถึงแค่เมลุส่งถึงแค่เขาบอกว่าเต่าอันสลายล่างไฟก็มีทั้งคุณทั้งโทษนะมีทั้งคุณทั้งโทษประโยชน์มากมากเลยเวลาเป็นโทษก็โอ้ยมหันต์เหมือนกันอย่างนี้เป็นต้นผู้อยู่เบื้องหลังยังต้องสู้ต่อไปยังต้องสู้ต่อไปธรรมะจริงๆไม่มีเปลือกไม่มีกระพี้แก่นแท้ของแก่นแท้ของความจริงแก่นแท้ของธรรมะไม่ต่อว่าไม่ต่อรองกับพญามัจจุราชที่มีเสนามากย่อมจะเก็บไปทุกคนทุกคนแต่เก็บไปก่อนและเก็บไปหลังเท่านั้นเองอันนี้คือสัจธรรมความจริงแล้วนี้ความจริงไม่พ้นนี่ความจริงไม่พ้นความจริงย่อมเป็นความจริงอยู่เสมออันนี้ก็เช่นกันหลวงพ่อก็เดินทางไม่ใช่ใกล้นะการที่ไปแสดงออกไม่ใช่ใกล้เลย ใช้เวลานานไปคราวนี้ถ้าพูดถึงว่าทำใจไม่เป็นก็ไม่มีความสุขไม่มีความสุขเหมือนครั้งที่ผ่านมาครั้งที่ผ่านมาไปก็ยังได้คุยกันบ้างได้คุยกันบ้างแต่ที่สุดของมันก็สิ้นสุดการเดินทางมีแต่คนอยู่เบื้องหลังท่านเองต้องทำหน้าที่อย่างนี้ต้องทำหน้าที่อย่างนี้ถ้าทำใจไม่เป็นก็วุ่นวายต่อไปถ้าทำใจเป็นก็หายจากความวุ่นวายความวุ่นวายมีมากมากก็มีน้อยลงถ้าเราเข้าใจก็ความวุ่นวายกำจัดด้วยปัญญาความวุ่นวายกำจัดด้วยความสงบความวุ่นวายทั้งหมดทั้งมวลกำจัดหรือปัญหาที่มันมีอยู่เกิดมีอยู่เกิดขึ้นมาแล้วนี่แน่นอนที่สุดนะปัญญาเขาไปแก้ปัญหาเนาะระงับเกือบทุกเรื่องก็จะมีความสุขคนไปคนอยู่คนไปไม่รู้จะไปบอกว่าไปสู้ต่อไปเถอะคงไม่บอกอย่างนั้นถ้ามันเป็นไปได้นะแต่คนอยู่สู้แน่นอนแล้วขอชีวิตนี้ช่างยาวไกลเหลือเกินยาวชีวิตละครชีวิตละครชีวิตจริงเป็นเช็คเช่นนี้ปรากฏมีขึ้นเกิดขึ้นมันเกิดตั้งนานแล้วเป็นตัวละครท่านที่ละสังขารไปเกิดเมื่อวันนู้นบอกตามประวัติเนาะท่านเกิดวันอังคารที่10เดือนพฤษภาคม2493อายุ70กว่าปีตามที่รายงานมาอายุ74ปีอย่างนี้เป็นต้นตามประวัติก็มาสิ้นสุดการเดินทางเมื่อวันที่17ตอนบ่าย 3:15:40 นาทีสิ้นสุดการเดินทางเดือดร่างไร้วิญญาณแล้วก็เล่าให้ฟังครับเล่าให้ฟังว่าสัจธรรมธรรมะเราพอจะมาธรรมะไม่ใช่สมบัติของใครคุณงามความดีไม่ใช่สมบัติของใครคิดถูกที่ถูกทางเข้าใจแล้วใครจะเศร้าไม่เศร้าคนจะสุขจะเศร้าจะซึมธรรมดาสิ่งเหล่านี้ถ้าพูดถึงปาณีไม่ปาณีใคร
แต่พระยามัจจุราชก็ทำหน้าที่ถูกต้องแล้วไม่ต้องเอาใจใครทั้งหมดทั้งสิ้นที่สุดของมันก็ไปแล้วอย่าบอกว่าต่างคนต่างไปเลยไปทางเดียวกันนั่นแหละแต่ไม่รู้จะหากันเจอเปล่าอะไรลักษณะคนไปทีหลังอันนี้แหละหลวงพ่อถึงว่าเออสัจธรรมแท้จริงได้อะไรจากการไปงานศพได้อะไรจากคนที่เราคุ้นเคยเป็นเพื่อนเป็นมิตรเป็นสายเพื่อนพ้องน้องพี่ทั้งหลายเอ้ยเราต้องพบต้องเจอกับสิ่งเหล่านี้เนาะพบผ่านแน่นอนเจอแน่นอนแล้วได้รับแน่นอนอย่างนี้เราคิดอย่างนี้ก็แสดงว่านั่นคือหมายถึงว่าเอาธรรมะเราคิดไปตามหลักความจริงความจริงย่อมปรากฏมันปรากฏแล้วแหละความจริงในเมื่อเราเกิดเราก็ต้องมีตายแต่ก่อนจะตายเนี่ยโอ้บางทีเนาะทุกขเวทนาทุกปวดเจ็บปวดรวดเร้าจริงๆคือสังขารร่างกายของเราไม่ใช่แค่นั้นนะสัตว์โลกที่เกิดขึ้นมาก็เป็นอยู่ลักษณะอย่างนี้อยู่ใต้เขาว่าอยู่ใต้เขาบอกอยู่ใต้อะไรถ้าพูดถึงนี่เราเป็นทาสของกรรมเราเป็นทาสของการเกิดที่สุดของมันเราไม่รับเราไม่เอาความตายไม่ได้เราพูดถึงว่าไม่มีข้อต่อรองไม่มีข้อต่อรองกับพญามัจจุราชต่อรองก็ไม่ได้พญามัจจุราชทำหน้าที่ถูกต้องแล้วเป็นธรรมแล้วเนาะหลวงพ่อก็ถ้าพูดเรื่องกายก็เหนื่อยเหมือนกันเนาะเหนื่อยกายนี่เหนื่อยแต่ใจยังเข้มแข็งอยู่จิตใจยังเข้มแข็งดีใจเป็นบางส่วนที่ได้เกิดขึ้นมามาพบมาผ่านครับมาพบมาเจอมาเจอกันแต่ก็มาทำใจเมื่อตอนที่พัดภาคจำพัดจำภาคจำจากจำจรด้วยความจำใจก็ไปอย่างนี้ท่านบอกว่าจะเป็นเพื่อนเป็นมิตรเป็นสหายย่อมจะพบจะเจอกับความตายอันนี้เป็นหลักความจริงทำหน้าที่ต่อไปทีนี้ทำหน้าที่ต่อไปธรรมะก็มาใช้ตอนนี้เลยเอามีธรรมะเอามาใช้ตอนนี้นะเอามาใช้ตอนที่เราถูกใจแล้วไม่ถูกใจนี่เองเอามาใช้ในตอนที่คำว่าถูกใจไม่ใช่ความถูกต้องธรรมะคือความถูกต้องสาธุนะสาธุแปลว่าดีแล้วเขาบอกก้มหน้าก้มตาตั้งจิตตั้งใจทำในสิ่งที่ควรทำทำเถิดในสิ่งที่เราชอบแต่ประกอบด้วยธรรมนะประกอบด้วยบุญด้วยกุศลนะถ้าเป็นไปได้อย่าไปทำบาปถ้าเป็นไปได้อย่าไปทำความชั่วแม้แต่คิดก็อย่าไปคิดนะคิดทางบวกไว้ก่อนคูณไม่ด้วยอย่าไปคิดทางลบทางหารมากเลยถ้าเราเกิดขึ้นมาเนี่ยไม่ทำคุณงามความดีก็เป็นลบแน่นอนหารต้องแบ่งส่วนแบ่งกันแน่นอนแบ่งอะไรบ้างบางเรื่องสมบัติพัสถานเนี่ยเราแบ่งปันกันได้แบ่งปันกันได้สมบัติวัตถุสิ่งของแบ่งปันกันได้แต่คุณงามความดีแบ่งปันกันไม่ได้
ุณงามความดีตกหน้าไม่ไล่ตกไฟไม่ไหม้โจรก็ป้นชิงเอาไปไม่ได้คุณงามความดีเท่านั้นที่เหลืออยู่ประดับไปในดวงจิตดวงใจคนที่อยู่เบื้องหลังคนที่ไปก็พกพาไปด้วยเหมือนกับอาวุธประเภทหนึ่งอาวุธคือปัญญาคนอยู่ก็มีอาวุธทางปัญญาเช่นกันห้ามหันกับความชั่วห้ามหันกับความขี้เกียจขี้ค้านอะไรลักษณะอย่างนี้เกือบทุกอย่างสู้เราต้องสู้เขาต้องสู้เขาต้องสู้สู้ไปเพื่ออะไรเนาะบัณฑิตนักปราชญ์สอนให้เราทำดีบัณฑิตนักปราชญ์สอนให้เราต้านกับความชั่วเข็นฆ่ากับความชั่วกำจัดความชั่วไม่บาปไม่บาปเป็นบุญอันใหญ่หลวงเป็นกุศลอันใหญ่หลวงเลยเป็นความคุณงามความดีที่ยิ่งใหญ่มากถ้าเราฆ่ากิเลสฆ่าตัณหาค่าความชั่วทั้งหลายนั่นเองวันนี้เนาะแล้วก็วันนี้ก็จะเป็นปัจจุบันต่อไปก็เป็นอดีตไปแล้วนั่นแหละมีใครบ้างเนาะที่ล่วงไปหล่นไปปู่ย่าตาทวดบรรพบุรุษของเราล่วงไปหล่นไปมันลายหายสิ้นไปถ้าเกิดไม่มีตายคงไม่สนุกนะน้องพ่อว่าก็ไม่สนุกดิไม่รู้จะแข่งแย่งไม่รู้จะอยู่กันที่ไหนบางที่บางแห่งหาที่ยืนยังไม่ได้นะเกิดขึ้นมาไม่แต่เกิดไม่มีตายแย่เลยแย่จริงๆนะหลวงพ่อไม่อยากจะนึกภาพเลยขนาดนี้ก็ยังโอ้มาแข่งแย่งมาแข่งแย่งกันที่ดินที่อยู่ที่อาศัยทั้งหมดทั้งสิ้นเลยเป็นอย่างนี้จบแล้วหรือยังในชีวิตอย่างนะเรายังไม่จบนะแต่ถ้าจบก็ให้จบด้วยดีก็ว่าให้เข้าที่เข้าทางถ้ามันยังไม่จบก็ปล่อยแล้วก็ไปของเราเรื่อยธรรมะจงบังเกิดเถิดธรรมะจงมีเถิดจงมีเถิดมีในหัวจิตหัวใจของเราชาวเราทั้งหลายจำต้องสู้ต่อไปสู้กับความชั่วนะกำจัดความชั่วกำจัดความชั่วอย่าไปมั่วอบายนะอย่าไปมั่วอบายเช่นเมื่อหลายหลายวันที่ผ่านมาแล้วก็หลายวันเขาบอกว่าหลายวินาทีก็กลายมาเป็นนาทีหลายๆนาทีก็กลายเป็นชั่วโมงหลายๆชั่วโมงก็กลายเป็นหลายวันนั่นแหละหลายวันกลายเป็นอะไรเขาไม่รู้จำนวนเขาไม่รู้เวลาเขาหรอกการนี่นะการเวลาแต่เรามาต้องแยกแยะมาทางนี้มาต้องมาแยกแยะอันนี้กลางคืนนี่กลางวันเนาะอย่างเงี้ยอันนี้กลางคืนอันนี้กลางวันเป็นอยู่อย่างนี้เป็นอยู่อย่างนี้เราได้อะไรจากการเกิดบ้างเราได้อะไรจากการที่เราเกิดมาเราได้อะไรจากการที่เราดำรงชีวิตอยู่แต่ละวันแต่ละวันเนี่ยได้คุณงามความดีเข้าสู่หัวจิตหัวใจไหม
ได้บุญได้กุศลวิ่งเข้าสู่หัวจิตหัวใจไหมเราเติมคุณงามความดีเติมสติเติมปัญญาเข้าไปในรู้สึกความรู้สึกนึกคิดไหมอะไรสักนั้นเติมน้ำเชื่อที่ดีจิตตื่นเจอเติมเชื่อที่ดีเข้าไปอย่างนี้เสร็จแล้วล่ะคอยเติมคอยเติมเติมมากเติมมากก็ไม่ดีคำว่าไม่ดีที่นี่คือหมายถึงว่ามันแยกทั้งสองอย่างนะถ้าเราเติมอาหารทางกายเนี่ยเติมมากเกินอิ่มอ่ะหิวก็ทุกข์ไงเติมมากก็ทุกข์อีกแล้วแต่ถ้าเติมคุณงามความดีเติมบุญเติมกุศลเติมมากไม่เสียหายเลยเติมน้อยเลยดิไม่เติมเลยดิมันจะเสียหายมันจะเสียหายมากๆเลยเอาวันนี้แหละเราตั้งอกตั้งใจเนาะหลายๆท่านหลายๆคน เสียงที่หลวงพ่อบอกเสียงนี้ก็ไม่เที่ยงเสียงนี้ก็ไม่เที่ยงชัดเจนบ้างไม่ชัดเจนบ้างเพราะอุปสรรคปัญหาหลายๆสิ่งหลายอย่างเป็นไข้เป็นหวัดเป็นไอบ้างอะไรบ้างสิ่งที่ไม่ปรารถนานี่ทำไมมันเยอะเหลือเกินนอนสิ่งที่เราไม่พึงปรารถนาทำไมมันเยอะเหลือเกินนอทำไมมันเกิดมันมีมันก็ธรรมดาอุปสรรคปัญหาย่อมจะเกิดย่อมจะมีเราก็ต้องมีวิธีกำจัดปัญหานะกำจัดคัดกรองวันนี้หลวงพ่อวันนี้หลวงพี่วันนี้หลวงปู่หรือชาวบ้านทั่วๆไปก็เช่นกันตื่นขึ้นมาพักผ่อนนี่มันมีสี่อิริยาบถด้วยกันใช่ไหมยืนเดินนั่งนอนยืนเดินนั่งนอนพักผ่อนกายาลุกขึ้นมาเติมอะไรเข้าไปเติมคุณงามความดีเติมเชื่อเขาบอกไวรัสดีไม่ใช่กำจัดไวรัสดีนะเชื้อไวรัสที่ไม่ดีเข้าไปนี่ยุ่งเลยนี่ว่าจะไปเติมปัญหาเลยเติมปัญญาเข้าไปเติมปัญญาเข้าไปเขาบอกว่าในโลกอันนี้สูงต่ำดำขาวไม่เป็นอุปสรรคปัญหาในการสร้างคุณงามความดีหัวจิตหัวใจเราต่างหากเราที่เข้มข้นหัวจิตหัวใจของเราเข้มข้นมากเลยนะวันนี้ทำอะไรอยู่วันนี้ทำอะไรเข็ดแล้วหรือยังเจ็บแล้วจำไหมเราก็บอกว่าถ้ามันเจ็บก็เก็บมาคิดถ้ามันเจ็บก็เก็บมาทบทวนบ้างถ้ามันไม่เจ็บเราก็เก็บมาทบทวนเหมือนกันเกิดขึ้นมาเพื่อปากเพื่อท้องอย่างเดียวไม่เผื่อไว้ในไม่เติมคุณงามความดีเข้าไปดวงจิตดวงใจนะแย่เลยนะเติมอาหารใจด้วยนะอย่ามัวแต่เติมอาหารกายอาหารกายไม่มีวันสิ้นสุดหรอกอาหารใจถ้ายังมีน้อยอยู่ถ้ายังมีน้อยอยู่ก็ต้องพยายามเติมเข้าไปถ้ามันเต็มแล้วก็คอยดูหัวจิตหัวใจของเราประคับประคองรักษาไว้เส
ซึ่งคุณงามความดีเช่นเกลือรักษาความเค็มน้ำตาลคงไว้ซึ่งรสหวานเปรี้ยวหวานมันเค็มก็คงไม่รู้รสชาติตัวเองหรอกแต่มาแตะลิ้นเราเราคอยโอ้สนี่หวานอันนี้ขมอะไรอันนี้เปรี้ยวอะไรลักษณะมันมาสัมผัสรสกลิ่นกายกับใจกายกับใจตากับรูปเป็นโผฏฐัพพะเป็นธรรมะของคู่กันตาคู่กับรูปหูคู่กับเสียงรสชาติคู่กับลิ้นอันนี้ลักษณะเขาบอกว่าอวัยวะภายนอกภายในอายตนะอะไรอายตนะภายนอกภายในธาตุขันก็รวมมาอยู่ตรงนี้นะธาตุดีขันดีธาตุไม่ดีขันไม่ดีถ้าธาตุไม่ดีขันไม่ดีเราแย่นะหลวงพ่อถึงว่ามันเข้าที่เข้าทางหลายเรื่องนะบางอย่างก็จบลงด้วยดีแต่บางเรื่องโอ้ก็จะจบลงได้จบไม่ดีด้วยซ้ำไปจบไม่ดีด้วยซ้ำไปก็คราวนี้แหละที่เราต้องมาไต่ตองใครควรทบทวนใครควรทบทวนนะทบทวนดีแล้วหรือยังทบทวนดีแล้วนะอันนี้ก็จากฝีไม้ลายมือของมนุษย์เรานี่เนาะทุกอย่างเป็นฝีไม้ลายมือสติปัญญาสติปัญญาอันนี้ก็เช่นกันประดิษฐ์ประดอยสีเขียวเลยอันนี้ก็เช่นกันที่มือของคนของมนุษย์เรานี่เองมนุษย์เรานี่เองน้องบอยต้องฝากว่าเอ้ยสู้ๆนะสู้ต่อไปกว่าจะได้มาไม่ใช่เรื่องของง่ายคุณงามความดีหรือทรัพย์สินเงินทองก็เช่นกันกว่าจะได้มาโอ้ไม่รู้ได้มาแล้วก็ไม่รู้ไปไหนแล้วถ้าเป็นทรัพย์สินเงินทองวัตถุสิ่งของเนาะหามาได้แล้วก็ไม่เห็นเหลืออยู่เลยบางทีหามาแล้วไม่ได้เก็บหามาไม่ได้เก็บหามาเพื่อปากเพื่อท้องเพื่อประคองชีวิตเพื่อประคองชีวิตหลายๆผู้หลายๆคนเจอกับสิ่งเหล่านี้เจอกับสิ่งเหล่านี้เจอมาผจญประจันหน้ากับความจริงไงกับความจริงที่แท้เราก็เป็นคนพ่ายแพ้เป็นผู้พ่ายแพ้แน่นอนพ่ายแพ้แก่ความตายความตายมาลายหายสิ้นเก็บคนนั้นไปเก็บคนนี้ไปเก็บไปไม่ว่าผ้าเนนเทนชีเก็บไปทางนั้นเก็บไปทางนั้นมีเท่าไหร่ก็เก็บไปเท่านั้นเลยความตายท่านเปรียบเทียบพญามัจจุราชมีพวกมากพ้องมากมีพวกมากพ้องมากมีพวกมากมีบริวารมากอันนี้แหละทีนี้อันนี้แหละอะไรล่างย
ย่อยสลายไปแล้วอันนี้คือหลวงพ่อขุนเมืองกันตะจาลูท่านไปแล้วก็ที่ไปเผามาเมื่อวานหลวงพ่อเก็บภาพท่านมาไว้ตั้งนานแล้วเก็บเอาครบมาตั้งนานเนาะครบมากับท่านก็ที่รู้จักกันชาติที่เกิดมาเป็นมนุษย์มาเป็นทั้งบวชนักพจน์ไปเจอกันทั้งนู้นปี2540นะต้นปีเลยซ้ำไปแต่ท่านก็ไปแล้วล่ะไปแล้วทิ้งไว้แต่คุณงามความดีให้ปรากฏอยู่ในดวงจิตดวงใจของผู้อยู่เบื้องหลังอยู่เบื้องหลังคนอยู่เบื้องหลังจะไปไหนก็ตามกันไปนั่นแหละจะไม่ช้าก็เร็วนะไม่ช้าก็เร็วถูกต้องหลวงพ่อถึงว่าไม่ต่อรองแล้วไม่ต่อต้านกับพญามัจจุราชพญามัจจุราชทำหน้าที่ถูกต้องแล้วทำหน้าที่ถูกหน้าที่แล้วความเป็นธรรมแล้วคำว่าอยุติธรรมไม่ใช่ความยุติธรรมเลยนะเก็บไปจงเก็บไปเถิดเราไม่ต้องต้านเราไม่ต้องต่อรองอันนี้ก็เช่นกันเนาะวันนี้เราก็คงลาไปก่อนนะขอมีความสุขกันทุกท่านหน้าคราวหน้าพบกันใหม่เนาะสาธุสาธุสาธุ